ยิ่งกว่าคลุกวงในอีกมีรถกระบะคันนึงค่ะเขาใส่เกียร์ถอยแล้วทีนี้รถเนี่ยพุ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าในนั้นเนี่ยมีรถเก๋งจอดอยู่ได้รับความเสียหายแล้วคนขับกระบะตกใจใส่เกียร์เดินหน้าพุ่งลงคลองซ้ำซ้อนเกือบตายค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงที่พลเมืองดีเขาเห็นต้องรีบกระโดดลงไปช่วยเพราะอะไรนี่คือคลองเหรอคลองค่ะพี่คริสแล้วไม่ใช่ตื้นๆนะคือรถกระบะคันนี้เนี่ยพอหน้าดิ่งลงไปในคลองปุ๊บมันค่อยๆที่จะจมลงไปจมลงไปอย่างรวดเร็วพลเมืองดีไม่รอช้าถอดเสื้อกระโดดไปอ้าวประตูเปิดไม่ได้กระจกหน้าทุบไม่ได้เพราะจมลงไปแล้วทำยังไงทุบกระจกหลังค่ะทุบกระจกหลังแล้วก็ค่อยๆประคองตัวคนขับรถกระบะสีดำคันนี้ออกมาจากตัวรถต้องทำแบบช้าๆเพราะว่าเดี๋ยวกระจกเนี่ยบาดแต่ว่าช้าเกินไปก็ไม่ได้วินาทีจมอีกก็ต้องเต็มไปด้วยความเร่งรีบแต่ว่าปลอดภัยแต่สุดท้ายก็สามารถช่วยคนขับกระบะคนนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆเลยค่ะตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาหลายคนนอนหลับหลายคนตื่นมาทำงานแต่มีหลายคนยังเสี่ยงชีวิตอยู่เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณปากคลองสำโรงเก่า1ค่ะตำบลสมัครอำเภอบางประกงพอคนขับรถกระบะขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยเป็นหนุ่มโรงงานชื่อว่าสอนชัยค่ะอายุ47ปีเขาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจะถอยรถกระบะมาจอดหน้าห้องเช่าแล้วปรากฏว่าเหยียบแรงไปหน่อยบวกกับถนนลื่นค่ะพุ่งเลยพุ่งเข้ามาแบบนี้ทะลุสังกะสีเข้ามาชนกับรถฮอนด้าสีขาวป้ายทะเบียน2กไก่นเน4782นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าโหเหตุการณ์นี้นะเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไอ้จังหวะที่ชนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเองก็ตกใจพอใส่เกียร์เดินหน้าเหยียบแรงเหมือนเดิมพุ่งลงคลองค่ะเหมือนไม่ชินรถประมาณนั้นเลยส่วนคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ4781ป่ะ4781คันนี้อ๋อไข่มุกออเล็ก2มาผสมใช่รับเดินหน้า2 อยู่ข้างหน้าไงประมาณนั้นเลยนะเจ้าของรถคันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแต่รถที่อยู่ในบ้านได้รับความเสียหายยับเลยค่ะด้านซ้ายของรถเก๋งเนี่ยดูสิพังยุบเข้าไปเลยเขาก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการติดต่อเจรจาแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายกันค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปะกงเขาก็ได้มีการนำตัวนายสอนชัยคนนี้ไปตรวจหาแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดค่ะเพื่อที่จะสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากความมึนเมาหรือว่าเกิดจากการที่ไม่ชินกับรถประมาทอะไรประมาทแบบนั้นแต่บางทีมันเผลอเลอกันได้นะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอ่ะแล้วบางทีแบบพอมันกระตุกปุ๊บตกกระจายก็จะเผลอเหยียบแบบเหยียบจมมิดเลยอ่ะมันก็จะยิ่งไปเร็วขึ้นนะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ